ปิดตัว Honor X10 สมาร์ทโฟน 5G จอ 90Hz ในราคาไม่ถึง 10,000 ใช้ชิปตัวรองท็อป Kirin 820กล้องหลังเลนส์หลัก40ล้านพิกเซลเปิดตัว Honor X10 สมาร์ทโฟน 5G จอ 90Hz ในราคาไม่ถึง 10,000 ใช้ชิปตัวรองท็อป Kirin 820กล้องหลังเลนส์หลัก40ล้านพิกเซลเรียกว่านะตอนนี้สมาร์ทโฟนแทบทุกแบรนด์ก็ได้พัฒนาสมาร์ทโฟน 5G ออกมาลุยตลาดกันอย่างเต็มที่เลยนะครับและหนึ่งในนั้นก็จะมีแบรนด์ Honor ที่เป็นแบรนด์ลูกของ Huawei นั่นเองครับล่าสุดก็มีรายงานว่าทาง Honor เตรียมส่งสมาร์ทโฟนซีรีส์รองท็อปอย่าง Honor X10 Series ลุยตลาดเร็วๆนี้อีกด้วยครับโดยจะเป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G ที่มีสเปคครบเครื่องในราคาเริ่มต้นไม่ถึง 10,000 บาทครับโดยข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยออกมาจากแหล่งข่าวแห่งหนึ่งครับที่เปิดเผยข้อมูลสเปคของ Honor X10 ออกมาครับโดยระบุว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Honor X10 จะมีหน้าจอแสดงผลที่มีค่า Refresh Rate ระดับ 90Hz ความละเอียด 2400x1080 พิกเซลใช้ชิปประมวลผล Kirin 820ที่รองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G ภายแรมที่ 6GB และเรามีให้เลือก 64GB กับ 128GB ให้กล้องหลังเลนส์หลักความละเอียดสูงถึง40ล้านพิกเซลที่ใช้เซ็นเซอร์รับภาพของ Sony IMX600 พร้อมกล้องหน้าแบบป๊อปอัพความละเอียด16ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่ขนาด 4,200 มิลลิแอมป์ที่รองรับระบบชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์อีกด้วยครับส่วนในสมาร์ทโฟนรุ่น Honor 10 Pro จะมีสเปคคล้ายกับรุ่นปกติครับแต่จะเพิ่มแรมให้มากขึ้นเป็น 8GB และรอมรุ่นสูงสุด 256GB ครับและยังมีรายงานระบุอีกว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Honor X10จะเปิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,799 หยวนหรือประมาณ 8,200 บาทครับส่วนในรุ่น Honor X10 Pro จะเปิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,399 หยวนหรือประมาณ 1,900 บาทครับแต่ข้อมูลที่เผยมาทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่20พฤษภาคมนี้ครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางฮีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ